สวัสดีค่ะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะให้ช่างรุ่นที่1ของช่างหมูพูดถึงคอร์สหน่อยเริ่มจากคนไหนดีคนไหนดีอาสิทธิ์พี่ก่อนเลยครับอาสิทธิ์พี่รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ช่างหมูแล้วก็ความรู้ที่ได้สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายแล้วสิทธิ์น้องหน่อยอ๋อพูดเลยในส่วนของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายจริงๆเนี่ยกับลุงหมูเนี่ยกำหนดคอร์ส3วันแต่คล้ายๆลุงหมูเนี่ยยืดหยุ่นได้วันนี้ก็คือวันที่4วันคุยกันวันเก็บรายละเอียดแล้ววันนี้ก็เลิกแล้วหน่อยเพราะว่าเป็นวันรีแลกซ์แล้วคือส่วนผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเนี่ยมาสายเป็นช่างทีแรกเนี่ยที่เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าลุงหมูเนี่ยต้องการสอนช่างเพื่อไปประกอบอาชีพแต่วันนี้คุยกันผมก็บอกเนื้อแท้ของผมจริงๆเนี่ยผมคือสาย DIY คือสาย DIY เนี่ยคล้ายๆว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นว่าบางอย่างที่เราทำเองได้คือเราก็อยากจะทำเองคือตรงนี้ก็เพิ่งมาสังเคราะห์กันแล้วก็ปิดงานกันแล้วก็บอกกันว่าจุดประสงค์ผมอย่างนี้นะคือผมอยากไปทำเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เน้นหารายได้หรอกแต่ว่าอยากเรียนรู้ก็เลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบนึงเดี๋ยวอันนี้ผมส่งต่อให้พี่เก่งก่อนว่าพี่เก่งเนี่ยตอนเนี้ยพี่เก่งได้อะไรไปก่อนได้อะไรไปก่อนแล้วก็อยากจะส่งต่อให้รุ่นอื่นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมให้พี่เก่งก่อนพี่เก่ง ค่ะช่างเก่งน้องโยนมาให้ละก็เหมือนผมได้จุดเทียนเล่มใหม่ในชีวิตแล้วก็ลุงหมูเป็นคนจุดไฟให้เทียนเล่มนี้มีแสงสว่างเกิดขึ้นสามารถนำทางทำมาหากินให้ผมได้บุคคลท่านใดที่ต้องการจะมาเป็นลูกศิษย์ช่างหมูตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่รีบๆมาโปรโมชั่นเดือนเกิดใช่เดือนเกิดครับซึ่งวันนี้วันเกิดลุงหมูด้วยก็ตรงที่ให้พี่อวยพรให้ลุงก่อนเลยวันนี้เป็นวันเกิดลุงหมูเจ้าตัวเจ้าตัววันนี้ถือว่าเป็นคนแรกเลยที่อวยพรวันเกิดให้ช่างหมูครับสิทธิ์พี่อวยพรหน่อยค่ะก็ให้อยู่กับน้องๆกับลูกศิษย์ทั้งหลายที่ว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยขอให้รีบมาแล้วกันเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าลุงหมูเป็นเดือนวันเกิดแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ว่าลุงหมูมอบให้กับบุคคลที่ต้องการจะมาศึกษาหาความรู้ครับผมโอเคอาสิทธิ์น้องก็สิทธิ์น้องก็ผมก็พูดต่อจากเมื่อกี้เนาะคนที่ต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทำอะไรด้วยตัวเองคือสาย DIY ถ้าอยากมาเนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้สาย DIY เนี่ยคือเราอยากทำอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองเรามีเวลาแต่ถ้าเราไปประกอบอาชีพเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายแต่ของลุงหมูเนี่ยคือผมไม่ได้อวยนะผมอันนี้คือไม่ใช่การจัดฉากเพราะว่าลุงหมูเนี่ยใช้เครื่องมือน้อยชิ้นทีแรกเนี่ยเราดูเหมือนว่าลุงหมูเนี่ยเป็นช่างชาวบ้านแต่พอเรามารู้จักลุงหมูจริงๆเนี่ยคือผมไม่ได้บอกนี้หรอกอยากให้มาสัมผัสเองลุงหมูนี่ไม่ใช่ชาวบ้านแต่ใช้เครื่องมือเหมือนชาวบ้านแต่ผลงานที่มันออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่น้อยหน้าสำหรับช่างที่มีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆครบถ้วนเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยแต่ว่ามันเป็นการฝึกขั้นตอนการคิดกระบวนการคิดคือไม่ได้บอกว่าอันนี้มันจะต้องทำยังไงอะไรอะไรยังไงนะครับจะให้ลองผิดเองทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้นะครับสำหรับผมเนี่ยตัวผมเนี่ยมองเห็นว่าวิธีการเนี่ยมันสำคัญกับผลลัพธ์คือตอนเนี้ยไอ้วันสุดท้ายเนี่ยผมกับพี่เก่งเสร็จใกล้เคียงกันเลยเวลาไล่เรียกกันเลยแต่ละคนเนี่ยวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันลุงตอนนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเวลาเราเข้าใจเนี่ยเป็นของตัวเองมันจะเข้าใจลึกกว่าดีกว่าที่นี่ตัดขนาดนี้เนี้ยอันนี้ขนาดนี้เนี้ยอันนั้นต้องใช้อย่างนี้นะอันนี้ต้องใช้อย่างนี้อันนี้เราจะได้น้อยแต่ว่าเรามาเรียนกับคนที่อาจารย์ที่เปลือกเหมือนชาวบ้านแต่ความจริงนี่ผมว่าใกล้ๆกับป่าชาวบ้านนะนี้ไม่ได้อวยแต่ว่าที่สัมผัสมานะครับผมก็อยากจะเชิญชวนสาย DIY เหมือนกันกับผมนะครับแล้วท้ายนี้นะสำหรับผมก็ข
ขออวยพรวันเกิดให้ลุงหมูก็เดินทางสายนี้คือสายอุดมการเนี่ยอย่างลุงหมูเนี่ยที่บอกว่าพอแล้วไม่ได้เน้นเรื่องเงินทองแต่ลุงหมูเนี่ยอยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยทำประโยชน์นะครับสั่งสอนคนอื่นให้ความรู้เนี่ยมันก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างหนึ่งผมขอให้ลุงหมูเนี่ยใช้ความรู้แล้วก็รักษาอุดมการณ์ตัวเนี้ยต่อไปเอาแค่นี้เนาะแล้วเราผมเชิญพี่เก่งต่อไหมมีอยากพี่เก่งไหมพี่เก่งอยากฝากอะไรไหมอันนี้เป็นสิทธิ์รุ่นที่หนึ่งที่ลุงหมูตั้งใจสอนมากแล้วก็ป้าเล็กก็คิดว่าพวกเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าป้าเล็กก็ไม่ได้เปิดคอร์สเป็นอาชีพแล้วลุงหมูก็ไม่คิดจะสอนเก็บเงินทั้งสองคนมีสตอรี่มีที่มาที่ไปเหมือนที่ป้าเล็กเคยบอกตั้งแต่แรกเนาะเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราค่ะสิทธิ์รุ่นที่หนึ่งของช่างหมูใครที่อยากจะมีตำนานเรื่องราวร่วมกับพวกเรานะคะมาเจอกันที่ช่างหมูกระจกวางไซที่สวนไผ่มีสุขค่ะ